มันจะได้เป็นเลเยอร์ตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าแม่สักษาคอนี่นะทำไมมันเหนียวอะตัวอันนี้แบบบ่ได้เลยแค่ดึงเงี้ยดึงอะโอ้โหมันยังแบบดังแควกเงี้ยขนมปังใช่ไหมอันดับหนึ่งนะคะสำหรับเดียแล้วก็มุมนะคะ1 2 3ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮลิเดียนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วสำหรับขนมปังเลเยอร์ที่เขาเรียกกันว่า Thousand Layer Toast เนาะเป็นขนมปังที่สามารถล่องมาเป็นชั้นๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ดังมากใน TikTok ตัวขนมปังมันดูนุ่มนิ่มมากๆอ่ะเอาเป็นว่านะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปตามโฆษณาหรือเปล่าเนาะหรือมันจะแค่จกตาเราแล้วรสชาติมันจะเป็นประมาณไหนเผื่อว่าเพื่อนๆแบบเอ้ยอยากลองด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอฟแบรนด์ไหนดีเรามีทั้งหมด5แบรนด์ให้เพื่อนๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงอยากจะขอเชิญแขกรับเชิญนะคะจะได้เห็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปด้วยว่าสำหรับคนที่เฉยๆกับเบเกอรี่เนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างงั้นก็เดี๋ยวขอเชิญแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเดี๋ยวเขายากไปเดี๋ยวนำตัวแขกรับเชิญในวันนี้เลยค่ะมุมเองครับมุมนะคะมอมาสระอุไมโทมอมาคือเหตุผลที่เดียเลือกแขกรับเชิญในวันนี้มาช่วยเดียกินด้วยเนี่ยคือนอกจากจะอยากได้หลายๆความคิดเห็นแล้วนะคะก็คือเผื่อว่าเพื่อนๆไปเอฟตามแล้วมันไม่อร่อยจะได้หาคนด่าเป็นเพื่อนด้วยนะคะคือนอกจากจะด่าเดียแล้วจะต้องด่าคนนี้ด้วยนะคะทุกคนงั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาจะได้กินสักทีนะยังไม่ได้กินยังอ่ะกติกานะคะทุกคนขาเดี๋ยวเราจะดมพร้อมกันกับมุมเลยแล้วก็เราจะชี้พร้อมกันว่าอันไหนหอมที่สุดเอาเป็นแบบเรียวๆไปเลยมาเริ่มที่ถุงดำมันก่อนแกะเลยซึ่งบอกเลยนะอันนี้ไม่มีสคริปต์เลยทั้งนั้นเนี่ยเออไม่มีสคริปต์จริงหอมว่ะมีแบบมีความหอมของขนมปังแล้วก็มีแบบกลิ่นเนยกลิ่นเนยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเคี่ยวเคี่ยวจมูกก่อนเคี่ยวจมูกก่อนอันนี้กลิ่นแบบเหมือนกล้วยเลยอ่ะแปลกๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอันไหนที่สำหรับเราสองคนนะคะที่รู้สึกว่าพอหลังจากเปิดถุงออกมาแล้วมันแบบหอมชวนกินมากที่สุดนะคะทุกคนมา1 2 3ตรงเลยเออมันหอมอ่ะหอมอ่ะเออมันเหมือนกับเวลาที่เราเข้าร้านเบเกอรี่แล้วเราได้รับความหอมจากเบเกอรี่ร้านนั้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับเดียนะสองอันเนี้ยกลิ่นคล้ายกันมากอันเนี้ยไม่ได้อ่ะอันนี้กลิ่นเหมือนแบบพูดไม่ถูกเออมันพูดไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นมันก็หอมแต่หอมแปลกๆเนาะเออมันหอมแปลกๆอ่ะเออหอมแปลกๆอันเนี้ยสำหรับเราหอมที่สุดซึ่งตรงกันเนาะตรงกันมาต่อลองฉีกเลเยอร์กันดีกว่าว่ามันจะเลเยอร์ได้ตามโฆษณาหรือเปล่าแต่คือด้วยความที่เดียต้องบอกก่อนนะว่าขนมปังในเนี้ยทั้งหมดอ่ะวิธีการกินของเขาอ่ะเขาจะแนะนำว่าให้เราอ่ะไปอุ่นไมโครเวฟประมาณ 20-30 วินาทีก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเลเยอร์มันฉีกได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวขนมปังอ่ะมันนุ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราก็เลยจะขอไปลองอุ่นไมโครเวฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองฉีกแต่ละแบรนด์กันว่ามันจะได้เป็นเลเยอร์ตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าเริ่มที่อันแรกก่อนอันแรกอันดังที่สุดของ TikTok สำหรับเดียอันนี้คือฉีกยากมากครั้งแรกที่เราลองฉีกอ่ะด้วยความที่เราอาจจะอุ่นไม่เยอะมากอะไรอย่างงี้เนาะก็ฉีกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นชั้นตามที่เขาโฆษณาพอตอนที่ขนมปังมันร้อนๆอ่ะมันก็ยังฉีกยากอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้เป็นขนมปังที่มันเป็นแบบร่อนๆแผ่นๆอันนี้สำหรับเดียนะยากมากนะคะทุกคนของมิสดีมกับกล่องเหลืองอ่ะการฉีกเป็นเลเยอร์พอๆกันเลยเนาะเดียเดานะว่าด้วยความที่ชั้นเลเยอร์ของเขาอ่ะเขาทำมาหนานิดนึงทำให้เวลาที่เราฉีกอ่ะเฮ้ยมันจะง่ายชุ่มเนยด้วยไหมการที่เหมือนทาเนยชุ่มๆมันก็เลยทำให้เราแบบฉีกง่ายขึ้นเพราะมันๆอะไรเงี้ยตัวที่4ที่5ไซมินินะคะสำหรับเดียฉีกได้พอๆกันคือมันก็ฉีกเป็นเลเยอร์ได้นะทุกคนแต่ไม่ได้เป็นแผ่นสวยงามมากขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเลเยอร์เดียว่าเดียชอบตัวที่2กับที่3ฉีกง่ายล่อนมาได้เป็นแผ่นๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าไหมมาถึงเวลาที่เรารอคอยถึงเวลาแล้วแต่ระหว่างที่กำลังกินแต่ละตัวนะคะเดียของกินอเมริโกน่าไปด้วยละกันอเมริโกนี่อเมริโกนุ่นอเมริกาโน่อันแรกเนาะขอชิมที่วัวดำก่อนเลยแล้วเราก็วิจารณ์ทีละตัวไปเลยเนาะพอเราปล่อยทิ้งเอาไว้แป๊บนึงแล้วมันก็เริ่มแข็งเนาะเขารู้สึกว่าอันเนี้ยความชุ่มเนยมันยังไม่ค่อยเยอะเห็นปะขนมปังมันจะสีเหลืองอ่อนๆแบบอ่อนมากๆความหอมเนยยังแบบจางๆเนาะเป็นขนมปังที่แบบหวานง้อยสามารถเอาไปจุ่มกับพวกแบบแยมหรืออะไรเพิ่มเติมได้กินเปล่าๆก็โอเคนะแต่ว่ามันก็แอบแบบจืดๆนิดนึงมันก็จะสักษาคอนิดนึงพอกินไปเรื่อยๆรู้สึกแบบติดคอมองใกล้ๆเหมือนฟองน้ำเหมือนเรารู้สึกว่าแป้งมันแข็งเร็วมากเลยหลังจากเราอุ่นไมโครเวฟอ่ะตอนที่สองเดี๋ยวนะเราต้องเคลียร์ก่อนกินอเมริโกน่าก่อนอเมริโกน่าก็ดีขึ้นเนาะพอเวลาเรากินขนมปังเรากินกาแฟตามเนาะพูดไปงั้นเนี่ยที่สองกองเหลืองเนี่ยกินตรงกลางๆก่อนนี่จะเห็นเลยว่าแบ
แหละความชุ่มเนยอ่ะมันเยอะกว่าตัวแรกมากเลยนะเอออันนี้แบบนุ่มกว่าเยอะเลยอ่ะรู้สึกว่าเนื้อขนมปังดูจะดีกว่าแล้วก็มีความฉ่ำเนยมากกว่านุ่มกว่าเยอะอืมความติดคอน้อยกว่าเยอะเดี๋ยวว่าขนมปังอันเนี้ยจะหวานกว่าตัวแรกนิดนึงคือไม่ได้หวานมากนะทุกคนคือสามารถกินเปล่าๆได้อ่ะไม่ต้องหาแยมหาอะไรมากินก็ได้อ่ะมันจะมีรู้สึกว่ามันจะมีรสชาติกว่าตัวแรกส่วนในเรื่องรสชาติมึงว่าไงเขาว่ามันน่าจะดีกว่าตัวแรกโดยรวมรู้สึกว่าอร่อยกว่าตัวแรกใช่กินไปเรื่อยแอบเหมือนคล้ายๆอะไรหรือเปล่าตัวเหมือนอะไรเหมือนขนมปังชุบไข่ปะเริ่มแล้วคล้ายๆเลยนี่ชิมใช่ไหมเนี่ยตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมของมิสดีมกันดีกว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าภาพลักษณ์โดยรวมอ่ะของมิสดีมกับตัวที่สองอ่ะมีความคล้ายกันมากเลยนะกลิ่นก็คล้ายทุกอย่างคือแทบจะคล้ายกันเลยความนุ่มก็คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาชอบอันนี้ชอบอันที่สามมากกว่าใช่ปะใช่รู้สึกอันที่สามแบบมีความมันแบบหวานๆหอมๆเนื้อแป้งก็ดีเหมือนขนมปังชุบไข่เลยเริ่มกินเพลินก็คือเป็นขนมปังที่แบบกินเดี่ยวๆได้แล้วก็สำหรับเดียนะก็ไม่ได้หวานมากขนาดนั้นมาชิมตัวที่4ดีกว่าเริ่มมาเวหิวแล้วเนี่ยโอเคให้เห็นชัดๆเลยนะว่าฉีกยังไงฉีกมันก็ไม่ได้สวยมากขนาดนั้นเขารู้สึกว่าอันเนี้ยแป้งนุ่มกว่าตัวแรกนะใช่เพราะแป้งขนมปังอ่ะถือว่าไม่แย่นะทุกคนเนยนมอ่ะไม่ได้ชัดมากไม่ขนมปังที่เหมือนแบบขนมปังปกติที่มีความหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นเนยนมก็อ่อนๆนะคะมาเริ่มกินตัวที่5กันตัวที่5นี่คือแบบสีขนมปังคือแทบจะเป็นขนมปังปกติแล้วอ่ะเหมือนไม่มีนมเนยใดๆโอ้โหจะบอกว่าอันเนี้ยอุ่นหนังสุดเลยเนาะทำไมมันเหนียวอะตัวเหนียวเนาะอันนี้แบบมาได้เลยอันเนี้ยที่เรากินมาทั้งหมดอะรู้สึกว่าเราไม่ต้องออกแรงมีตัวสุดท้ายนี่ต้องออกแรงออกแรงในการเกี่ยวกันดึงเนี่ยแค่ดึงเงี้ยดึงอะโอ้โหมันยังแบบดังแควกเงี้ยมันดูแบบขนมปังใช่ไหมปวดท้ายใกล้ๆกันเนาะแห้งๆอ๋อเรารู้แล้วมันแห้งๆมันแห้งมันเหมือนมันไม่ค่อยชุ่มฉ่ำอ่ะแต่คือตามสภาพจริงๆนะถ้าเรามองจากภายนอกแล้วอ่ะสีขนมปังของตัวที่5กับตัวแรกอ่ะสีมันใกล้เคียงกันมากนะทุกคนแล้วแป้งออกมามันก็เหมือนแบบแห้งๆพอๆกันอาจจะด้วยความที่ความชุ่มเนยของเขามันน้อยเนาะแต่มุมมองจับเรารู้สึกว่าตัวที่5ดีกว่าเยอะเลยใช่อันนี้เหมือนจานร่อนจริงนะจานร่อนมันแบบมันอย่างนี้เลยอ่ะปลาเป็นจานร่อนได้แล้วตัวแรกมันจะปลาเป็นจานร้อนเลยเหรอเอ็มว่าต้องมีมือมุมมาเลยอะไรเสียงดังขนาดนั้นเราชี้พร้อมกันดีกว่าว่าสำหรับมุมและสำหรับเดียมาดูกันว่าเดียกับมุมชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะอันนี้คือไม่ได้เตรียมกันเลยนะไม่เตรียมไม่ได้เตรียมกันเลยอันดับหนึ่งนะคะสำหรับเดียแล้วก็มุมนะคะ1 2 3มันเหมือนกันเนาะเอามาอันดับ2 1 2 3เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอันดับ3เดี๋ยวเรารอมาดูอันดับ4แล้วอันดับ5กันนะคะ1 2 3เฮ้ยเหมือนกันน่ะเหมือนกันหมดเลยเนาะเออสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะทุกคนเหมือนแบบยืนเป็นแบบว่ารับรางวัลคือต้องบอกก่อนว่าสำหรับเราเนาะที่เราให้มีดีมที่สุดแล้วอะสำหรับความคิดเห็นของเดียนะเดี๋ยวรู้สึกว่าอันหนึ่งฉีกมาเป็นเลเยอร์ง่าย2เลยก็คือรสขนมปังเขาอะมันมีความแบบมันหวานกำลังดีสามารถกินเปล่าๆได้แล้วก็มีความหอมเนยกำลังดีในเรื่องของเนื้อสัมผัสอ่ะชอบที่สุดแหละเพราะว่ามันนุ่มแล้วมันนุ่มตลอดแผ่นด้วยก็สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราก็เลยให้มิสดีมนะสำหรับมุมนะทำไมถึงให้มิสดีมพูดไปหมดแล้วจะพูดอะไรกันอ่ะเออเหมือนกันเนาะอ่ะอันดับ2ให้มุมให้เพราะอะไรมันคล้ายๆกับมิสดีมนี่แหละเอออันนี้กลิ่นรสมันอาจจะดบกว่าหน่อยดบกว่าหน่อยเพราะในเนื้อสัมผัสอ่ะใกล้ๆกันการฉีกเป็นเลเยอร์ก็ง่ายทั้งคู่เราก็เลยให้2อันดับเนี่ยเป็นอันดับต้นๆสาเหตุที่อันนี้เป็นอันดับ3ถามว่าอร่อยมั้ยถือว่าอร่อยนะในราคาเท่านี้จะรู้สึกว่าอันหนึ่งในเรื่องของการฉีกเลเยอร์คือก็สามารถฉีกได้อาจจะไม่ได้สวยเป็นแผ่นๆแต่ก็โอเคแล้วก็เนื้อสัมผัสขนมปังอ่ะมันก็ยังมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเอออ่อนๆโอเคเนื้อแป้งขนมปังดีอะไรเงี้ยเราก็เลยให้อันเนี้ยเป็นอันดับ3เนี้ยกับอันดับเนี้ยที่เราให้เป็นอันสุดท้ายเพราะว่าให้มุมอธิบายมันแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยมันเห็นได้ด้วยแบบมองด้วยตาก็รู้แล้วว่ามองด้วยตาก็เห็นด้วยตาฉีกแล้วแบบว่ามันล้วนมากเลยอ่ะเราทำอะไรผิดปะวะรู้สึกอยากได้น้ำน้ำเปล่ายังคงกินอยู่ยังคงกินต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะคือเดี๋ยวคาดหวังมากก็มันต้องแบบอุ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ตอนแรกเห็นในคลิปอะรู้สึกว่าแบบโหมันดึงการดึงหรือแบบมันดูน่ากินอะเคยกินขนมปังที่มันเนยชุ่มๆเหมือนแบบฮันนี่โทสต์อะไรอย่างงี้ป่ะเราคาดหวังถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่าพอเรามากินอะเราก็รู้สึกว่าอืมก็อร่อยแหละถ้าใครคาดหวังว่าขนมปังอันเนี้ยมันต้องเป็นแบบเนยน้ำตาลที่ชุ่มๆอะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะทุกคนมันเป็นขนมปังที่ออกแนวแบบที่มีกลิ่นหอมอะแต่ไม่ได้รสชาติชัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่า
อันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นของเราแค่2คนเท่านั้นนะเรื่องของการกินอ่ะมันขึ้นอยู่กับรสปากของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะกินอันนี้แล้วอร่อยก็ได้บางคนอาจจะกินอันนี้แล้วอร่อยก็ได้คือมันแล้วแต่คนจริงๆอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองนะคะก็ลองดูกันได้เลยนะคะทุกคนเพราะตอนนี้มันก็เริ่มแบบเอฟง่ายมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าใน TikTok ใน Shopee ใน Lazada อะไรเงี้ยเค้าเริ่มแบบหิ้วมาขายแบบเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าซื้อแล้วแพงกว่าเดียหรือถูกกว่าเดียก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะนะตอนนี้มันก็ยังเป็นสินค้าที่แบบก็ยังมีความหายากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าในอนาคตอ่ะราคามันจะต้องดรอปกว่าเนี้ยอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นของแบบยอดฮิตอยู่ก็ถ้าใครกินแล้วรู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะลองมาแชร์กันได้นะเออมาแชร์กันได้เพราะว่าราคากล่องนึงหรือว่าถุงนึงมันก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นก็เป็นอะไรที่น่าลองเอาเป็นว่านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนจริงค่ะยังไงเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดทับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า